มาถึงตอนที่2กันบ้างตอนที่2เนี่ยจะไม่ใช่ข้อสอบปรนัยนะจะเป็นข้อสอบแบบเหมือนจะเป็นอัตนัยเนาะแต่ว่าให้ระบายคำตอบเขาบอกว่าเป็นแบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบจำนวน4ข้อข้อละ5คะแนนรวม20คะแนนอันนี้พี่ก็เอาตัวอย่างการตอบมาให้น้องๆดูเนาะว่าสมมติว่าเราจะตอบ250อย่างเงี้ยคิดแล้วได้250น้องจะเขียนแค่250ลงไปตรงเนี้ยไม่พอน้องจะต้องเติมศูนย์ข้างหน้าให้เขาด้วยก็คือเขียนให้ครบทุกหลักแม้ว่าเขาจะไม่มีหลักพันน้องก็ต้องเติมศูนย์ให้เขาแล้วพอเขียนก็ไม่พอนะเราต้องฝนด้วยอย่างศูนย์ก็ฝนไปที่ศูนย์ฝนไปที่250ตามนี้อย่าลืมนะว่าให้ฝนทุกช่องแม้ว่าอาจจะตอบแบบ11อย่างเนี้ยน้องก็ต้องฝน0011ฝนให้ครบทุกช่องมาดูข้อที่17กันเลยข้อที่17เขาบอกว่าแม่ค้าลงทุนซื้อขนม 4,200 บาทแล้วนำมาขายหมดได้กำไร 30% แม่ค้าได้กำไรกี่บาทก็คือเขามีต้นทุนอยู่ 4,200 บาทเอามาขายแล้วได้กำไร 30% อยากรู้ว่าขายได้กำไรกี่บาทข้อนี้ง่ายมากมันมี 4,200 บาทคือต้นทุนถูกไหมขายได้กำไรกำไรจะต้องเทียบกับต้นทุนอย่างสมมติ100บาท100บาทคือต้นทุนได้กำไร30น้องก็ดูว่าต้นทุนถ้าเป็น 4,200 อ่ะจะได้กำไรเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติไตรยางค์เอา 4,200 คูณ30แล้วก็ส่วนด้วย100 4,200 หาร100เอา00ตัดกับ00เหลือ42คูณ30มี0ลงท้าย1ตัวใช่ปะ42คูณ3ได้เป็น326 4คูณ3เป็น12ได้เป็น 1,260 บาทก็ตอบได้เลยว่าคือ 1,260 บาทสมมติว่าน้องจะไปตอบในอันเนี้ยในกระดาษคำตอบก็ฝนที่ข้อ17 1,260 น้องก็ต้องฝนที่เลข1ฝนให้กลมๆนิดนึงฝนที่เลข2แล้วก็6แล้วก็0นั่นเองก็คือฝนให้ครบทุกช่องข้อนี้สิ่งที่จะทำให้น้องสับสนคือน้องอาจจะไม่รู้ว่า30% แล้วเทียบ 100% คืออะไรน้องจะไปสับสนว่า 100% คือราคาขายหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นอกเวลาเราคิดกำไรอ่ะเราจะคิดเทียบกับต้นทุนเสมอสมมติกำไร 10% อย่างเนี้ยก็คือมีต้นทุน 100% ได้กำไร 10% ไม่ใช่ว่าเราขายไป110แล้วเราได้กำไร10อันนี้คือเขาจะไม่ได้เทียบเป็น110อ่ะไม่ได้เทียบ110บาทเป็น100นะคือเขาจะเทียบต้นทุนที่เป็น100เลยไม่ได้เทียบราคาขายให้เทียบที่ต้นทุนข้อนี้ก็ไม่ยากก็เอาเทียบบัญญัติไตรยางค์ก็คือ 4,200 คูณ30หาร100ได้เป็น 1,260 นั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล